สบายดีมื้อนี้ก็จะมาต่อเกี่ยวกับการแก้บทเลขบทสอบเสกเนาะวิสัยคณิตศาสตร์ชั้นม .4 ของศุกร์เรียนที่ผ่านมาเนาะก็คือ2017 2018เนาะสำหรับมื้อนี้จะมาต่ออยู่ในข้อที่17เนาะซึ่งในข้อที่17นี้เพิ่นถามว่าถ้าเวกเตอร์ u เท่ากับ3แล้วก็ลบ5เนาะและเวกเตอร์ v เท่ากับลบ1และลบ2แล้วเวกเตอร์ u ลบให้2เทื่อของเวกเตอร์ v มีขนาดเท่ากับเท่าใดเนาะขนาดจือไว้ว่าขนาดเนาะฉะนั้นเราจะมาแก้เลยเนาะก็คือก้อนอื่นเนาะก็จะจากตัวที่เราฮู้เนาะก็คือเราจะคิดไล่มีตัวที่ตั้งก็คือมี2 v เนาะ2 v ก็คือเราจะมาคิดไล่2 v ก่อนเนาะก็คือจากเวกเตอร์ v เนาะจากเวกเตอร์ v นี้เท่ากับเวกเตอร์ v ของเราเท่ากับลบ1แล้วก็ลบ2เนาะคือลบ1และลบ2จาก v เท่ากับลบ1เลยลบ2เนาะแล้วเราจะได้เราจะได้2เทื่อของเวกเตอร์ v เท่ากับเท่าใดเนาะก็คืออาจจะมาคิดไล่2เทื่อของเวกเตอร์ v จะเท่ากับ2เทื่อของอันนี้เลยเนาะสองเทื่อของเวกเตอร์ v จะเท่ากับสองเทื่อของลบ1แล้วก็ลบ2ฉะนั้นเราจะได้เท่ากับลบ2แล้วก็ลบ4เนาะอันนี้คือสองเทื่อของเวกเตอร์ v เนาะจากนั้นเราจะไปคิดไล่เนาะตัวที่เราต้องการก็คือเวกเตอร์ u ลบให้2เวกเตอร์ v เนาะว่าเท่ากับเท่าไหร่ฉะนั้นเราจะเริ่มจาก2เวกเตอร์ u จากเวกเตอร์ u เนาะเป็น2เวกเตอร์ u จากเวกเตอร์ u
ลบให้สองเทื่อของเวกเตอร์ v สองเทื่อของเวกเตอร์ v เนาะก็คือเท่ากับเวกเตอร์ u เท่ากับ3กับลบ5เนาะแล้วก็อันนี้ลบให้เวกเตอร์ v ก็คือลบ2แล้วก็ลบ4ลบ2แล้วก็ลบ4เนาะฉะนั้นเราคูณเข้าเลยเนาะก็คือันนี้จะเท่ากับเอาเข้าในวงเดียวกันเลยเนาะก็คือทั้งทึ่งลบทั้งทึ่งเนาะก็คือ3ลบให้ลบ2นะแล้วก็ทั้งลุ่มก็คือลบ5ลบ5ลบ4เราจะได้อันนี้เท่ากับสามลบคูณลบเป็นบวกเนาะสองและลบห้าบวกสี่เนาะแล้วก็เท่ากับห้าเนาะสองสามบวกสองเท่ากับห้าและลบห้าบวกสี่เท่ากับลบหนึ่งเนาะฉะนั้นเวกเตอร์ยูเนาะลบห้าจะได้ค่าของเวกเตอร์ u ลบให้2เวกเตอร์ v ก็คือเท่ากับห้ากับลบ1เนาะอันนี้คือผลของเวกเตอร์ u ลบให้เวกเตอร์ v เนาะเวกเตอร์ u ลบให้2เวกเตอร์ v เนาะจะได้เท่ากับ5และการลบ1เนาะอันนี้คือผลของการซอกหาเวกเตอร์ u ลบให้2เวกเตอร์ v เนาะแต่ว่ายังบ่สิ้นสุดเนาะตัวที่เราต้องการแท้ๆก็คือขนาดเนาะขนาดของเวกเตอร์ u ลบให้2เวกเตอร์ v ฉะนั้นขนาดของสองเวกเตอร์ u เนาะก็คือขนาดเราจะเขียนแบบนี้นะขนาดก็คือขนาดของสองเวกเตอร์ u ของเวกเตอร์ u เนาะโมเมนต์สองเนาะขนาดของเวกเตอร์ u ลบให้2เวกเตอร์ v จะเท่ากับหักคัน2เนาะ
ากันสองของตัวประสานของอันนี้เลยเนาะก็คือห้ากำลังสองบวกห้าลบหนึ่งทั้งหมดกำลังสองนะอ่ะเดี๋ยวลบหนึ่งทั้งหมดกำลังสองนะและสุดท้ายหาจะได้เท่ากับหักกันสองของสาวหกนะอันนี้คือขนาดของเวกเตอร์ u ลบให้2เวกเตอร์ v เนาะเท่ากับหักกันสองของสาวหกเนาะอันนี้คือตัวที่เราต้องการแท้ๆเนาะสำหรับข้อที่17เนาะก็คือการบวกลบหรือว่าบอกง่ายๆคือการลบเนาะเวกเตอร์เนาะที่ฮูจำนวนแล้วก็เราสามารถมาคิดไล่คำนวณกันเนาะฉะนั้นเพื่อบ่ให้เสียเวลาเนาะเราจะมาต่ออยู่ในข้อที่18กันเลยเนาะซึ่งในข้อที่18เพิ่นถามว่าเงินฝากประหยัด50ล้านในอัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปีคำถามก็คือถามว่าในระยะ2ปีจะมีเงินในบัญชีเท่าใดเนาะหมายถึงทั้งหมดเนาะเท่าใดนะฉะนั้นจากบทเลขเฮาฮู้เนาะเฮามีสิ่งที่ฮู้ก็คือจากบทเลขเฮาฮู้สิ่งที่เฮาฮู้ก็คืออันที่1แม่นต้นทุนเนาะต้นทุนของเฮาสมมุติว่าเฮาหมายด้วยตัว P เนาะเฮาหมายด้วยตัว P เท่ากับ50ล้านกีบเนาะอันนี้ชื่อว่าเป็นหัวหน่วยเงินกีบเนาะแล้วอันที่2คือเฮาฮู้อัตราดอกเบี้ยเนาะสมมติเฮาหมายเป็นตัว R เท่ากับที่จริงแล้วเฮาหมายเป็นตัว R เหลือน้อยเนาะอัตราดอกเบี้ยเนาะเป็นตัว R เหลือน้อยแล้วก็ตัว P ก็เป็นตัว P น้อยอ่ะเท่ากับ 4% เนาะเท่ากับ 4% แล้วก็เฮายังฮู้ระยะเวลาเนาะเป็นเวลา2ปีนำกันเนาะก็คือสมมุติว่าเป็น n เนาะ n เท่ากับ2อันนี้เป็นปีเนาะและอ่ะเฮาฮู้เพียงเท่านี้เนาะก็คือสิ่งที่เฮาฮู้คือมี3อย่างเนาะซึ่งเฮามีสูตรเนาะก็คือจากสูตรเลยเนาะจากสูตรสมมติว่า A แม่นจำนวนเงินทั้งหมดเนาะเดี๋ยวเอาวางใส่นี่เนาะก็คือ A ว่าง่ายๆคือ A เท่ากับเท่าไหร่เนาะซึ่งว่า A ได้แม่นจำนวนเงินทั้งหมดเนาะฉะนั้นเรามีสูตรก็คือ A เท่ากับ Pคูณให้1บวกให้ R ทั้งหมดกำลัง2นะอันนี้คือสูตรเนาะฉะนั้นเราฮู้แล้วว่าพีของเราเท่ากับ50ล้านเนาะเขียนง่ายๆเลยนะ50ล้านเขียนใส่เลย50ล้านกีบเนาะแล้วก็คูณให้
หนึ่งบวกห้าอาร์เท่าซีเนาะ4%เนาะ4%ก็คือ1ส่วนห้าร้อยเนาะ1ส่วนห้าร้อยเท่ากับ0.04เนาะทั้งหมดกำลัง2นะแล้วก็ a ของเขาจะเท่ากับ50เขียนมาคือเก่าเนาะ50ล้านคูณ51.04ทั้งหมดกำลัง2นะจะได้ a เท่ากับเขาคำนวณไปเลยเนาะแล้วเอาตัวเลขสุดท้ายนะก็คือ1.04กำลัง2เนาะจะเท่ากับเท่าไหร่เดี๋ยวมาคำนวณนะ1.04คูณให้1คูณให้1เนาะ0.04เนาะจะเท่ากับ 1.0816 เนาะเอาตัวนี้ไปคูณกับ50ล้านเนาะจะเท่ากับ54,080,000เนาะฉะนั้นเขาจะได้อันนี้คือ54,080,000เนาะหัวหน่วยเป็นขีดเนาะเป็นกีบอันนี้คือคำตอบของเขาเนาะก็คือภายในระยะ2ปีเนาะเขาจะมีเงินทางหมดอยู่ในบัญชีแม่น54ล้านกับ80พันกีบเนาะคืออันนี้เป็นบัญชีฝากประหยัดเนาะฉะนั้นอันนี้คือข้อที่18เนาะสำหรับข้อที่18นี่ก็คือเขาสามารถมีหลายวิธีไล่เนาะก็แล้วแต่ว่าแต่ละคนถนัดวิธีใดเนาะแต่อยู่ในที่นี้คือข้าพเจ้าจะใช้สูตรเข้ามาคิดไล่เนาะอันนี้คือสูตรเนาะข้าพเจ้าจะใช้สูตรมาคิดไล่ก็จะได้ประมาณนี้เนาะฉะนั้นสำหรับข้อที่18เขาจะแก้ไว้เพียงเท่านี้เนาะเพื่อบ่อยากให้เสียเวลาก็เราจะมานำพาไปต่ออยู่ในข้อที่19กันเลยเนาะก็คือข้อที่19เพิ่นถามว่ากำหนดให้ 2x กำลัง2บวก ax บวก b น้อยกว่า0เนาะซึ่งใจผลอันนี้มีสมผลอันนี้มีใจผลอยู่ในว่างอันนี้เป็นสมผลเนาะ r สมผลอันนี้มีใจผลอยู่ในว่างลบ1 x เนาะ x ใหญ่กว่าลบ1แต่ว่าน้อยกว่า2เนาะอยู่ในว่างนี้เนาะตัวใดก็ได้เนาะแล้วเพื่อนถามว่าค่าของ a และ b แม่นเท่าไหร่นะค่าของ a และ b มีแม่นเท่าไหร่เนาะซึ่งสำหรับข้อนี้เราจะอิงตามสูตรเลยเนาะก็คือก่อนอื่นเราไปเบิ่งตัวที่ฮู้ก่อนเนาะก็คือจากบทเลขเฮาฮู้มีอย่างแน่เนาะก็คืออันที่1ค่าของ aค่าของ a เนาะซึ่งว่าถ้าเขาจะเขียนในรูปแบบนั้นมันจะเป็นแบบนี้เนาะก็คือ a x กำลัง2เนาะบวกให้ b x บวกให้ c
ตัวอย่างถ้าเป็นอันนี้ก็คือน้อยกว่าศูนย์นะถ้าอันนี้เฮาฮูอันที่หนึ่งก็คือ a ของเฮา a ของเฮาเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ2เนาะจังบนเลขเนาะเราจะได้ a ของเฮาเท่ากับ2แล้วก็ b ของเฮาเท่ากับ a เนาะและ c ของเฮาเท่ากับ b เนาะอันนี้คือตัวที่เฮาฮู้เนาะแล้วก็ฮู้อีกตัวหนึ่งเนาะอีกตัวหนึ่งคือเฮาฮู้ว่าสมมติเฮาหมายเป็นอัลฟาเนาะอัลฟาเท่ากับลบหนึ่งเนาะแล้วก็เดี๋ยวเขียนต่อเลยนะเบต้าเดี๋ยวบีต้ากับอะไรนะก็แล้วแต่แต่ละคนถนัดเอินอ่ะเท่ากับเท่าไหร่เนาะสองเนาะซึ่งว่าอัลฟากับเบต้านี่แมนได้ผลของสมผลอะไรนี่เนาะจะเขียนใจถึงนี่ก็ได้เรียบวกเขียนก็ได้เนาะอัลฟาและเบต้าแมนได้ผลของ R สมผลอันนี้เนาะจะได้เท่านี้ฉะนั้นจากเงื่อนไขที่เฮาฮู้เนาะเฮาจะได้ฉะนั้นเฮาได้อันที่หนึ่งก็คือก่อนอื่นเนาะเดี๋ยวอันนี้ครับเอาง่ายๆกันนะอิงตามเขาเอิ้นว่าหลักเกณฑ์ของ BS เนาะเรียกว่าสูตรเนาะสูตรของ VSเขาได้อะไรอันที่หนึ่งก็คืออัลฟาบวกไฮเบต้าเนาะจากอาร์สมบูรณ์อันนี้เนาะจะได้อัลฟาบวกไฮเบต้าเท่ากับลบ b ส่วน a เนาะอันนี้คือสูตรของอยู่ทางหน้าเป็นลบเนาะลบ b ส่วน a แล้วก็อันที่สองก็คือฝาของเขาเนาะคูณให้บีตาเท่ากับ4ส่วนให้ a เนาะ4ส่วนให้ a อันนี้คือหลักเกณฑ์ของVS เนาะสำหรับสมผลขั้น2หรือว่า R สมผลขั้น2เนาะฉะนั้นเอาค่าของอัลฟาเบต้าแล้วก็ของ a ของ b ของ c มาแทนใช่เนาะเราจะได้แทนค่าเนาะแทนค่าเราจะได้อัลฟาของเราเท่ากับลบหนึ่งเนาะลบหนึ่งบวกให้เบต้าของเราเท่ากับ2เท่ากับ b ของเฮาเท่ากับ a เนาะฉะนั้นเฮาจะได้
อ่ะเครื่องหมายลบมันยังเขียนไว้คือเก้าเนาะทางหน้าเนาะ b ของเขาเท่ากับ a แล้วก็ a ของเขาเท่ากับ2นะเขาจะได้ลบ1บวก2เท่ากับ a ส่วน2และอันที่2ก็คืออัลฟาคูณเบต้าก็คือลบ1คูณให้2เท่ากับ c ส่วน a เนาะอยู่ในที่นี้ c ของเขาเท่ากับ b เนาะแล้วก็ a ของเขาเท่ากับ2เนาะเขาจะได้ c ส่วนให้ a c ของเขาเท่ากับ b แล้วก็ a ของเขาเท่ากับ2เนาะ c เท่า b อ่ะแม่นแล้วเนาะจากอันนี้เขาสามารถเทียบเท่ากับว่าลบ1บวก2เท่ากับเขาถอนเนาะเดี๋ยวเขาถอน a เลยนะง่ายๆเลยนะเพราะว่ามันฮอดขั้นตอนแล้วเขาถอน a เนาะ a ของเขาจะเท่ากับลบ1บวก2เท่ากับ1เนาะ1คูณให้2เท่ากับ2 a เท่ากับลบ2นะเอาได้ค่าของ a เท่ากับลบ2และค่าของ b เท่ากับเท่าไหร่ก็คือ b เท่ากับ2คูณให้ลบ2เท่ากับลบ4นะอันนี้คือค่าของA และ B ที่เราต้องการสอบเนาะอันนี้คือสำหรับข้อที่19เนาะเราจะอิงตามกฎเกณฑ์ของ VAT หรือว่าสูตรของ VAT ในสมผลหรือว่าอาสมผลขั้น2เนาะที่มี1ตัวลับเนาะเราจะได้แบบซิความจริงแล้วมันจะมีเครื่องหมายทางนั้นเนาะแต่ว่าเนื่องจากว่ามันเขียนค่อนข้างยากเนาะเราสามารถหมายว่าอันนี้เป็นสมผลที่1อันนี้เป็นสมผลที่2ก็ได้เนาะก็แล้วแต่ว่าความเข้าใจของแต่ละคนแล้วก็ความสะดวกของแต่ละคนเนาะซึ่งสำหรับข้อที่19เนาะก็แก้มาไว้เพียงเท่านี้ซึ่งถ้าหากว่าแต่ละคนมีจุดใดบ่อนใดเนาะเพราะว่าข้อที่19หรือว่าข้อ18 17เนาะมีบ่อนใดจุดใดที่ยังข้องใจที่ยังบ่ทันได้ก็สามารถคอมเมนต์มาถามได้เนาะหรือถ้าหากว่ามีจุดใดบ่อนใดที่ข้าพเจ้าอธิบายหรือว่าแก้เขียนผิดเนาะก็สามารถคอมเมนต์มาเพื่อให้ข้าพเจ้านำเอาไปปรับปรุงในข้างหน้าเนาะสำหรับมื้อนี้ก็ขอนำเสนอมาไว้เพียงเท่านี้เนาะสุดท้ายนี้ก็ขอขอบใจสำหรับทุกคนที่ติดตามเรื่อยมาเนาะและฝากให้คนที่เบิ่งแล้วหากมีความสนใจก็ฝากให้กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เนาะขอบใจ